วงของสตรีทฟู้ดมีอาหารริมทางที่ทั้งอร่อยทั้งถูกและก็มีให้เลือกกินมากมายขายกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำค่ำจรดเช้าสีสันริมทางเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังมีเรื่องราวการต่อสู้และอุปสรรคนานนับประการกว่าจะประสบความสำเร็จมาเป็นเชฟข้างถนนอย่างในทุกวันนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟข้างถนนครับรายการที่จะพาคุณไปอร่อยริมทางแล้วอิ่มกลับบ้านพร้อมกับแรงบันดาลใจกับผมจอนสันมาเฟียฟุตบาทมาทะเลนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปนะครับผมมาเฟียอย่างผมเนี่ยไม่ได้จะไปรีดไถค่าคุ้มครองจากใครนะครับแต่ว่าหน้าที่ของผมก็คือจะไปตามถนนหนทางตามตรอกซอกซอยซอกเล็กซอกน้อยต่างๆเพื่อที่จะตามหาร้านเด่นร้านดังร้านอร่อยนะครับผมที่มีเรื่องราวนะครับผมการต่อสู้ยืนหยัดกว่าพวกเขาจะสำเร็จได้หนังเช่นทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างครับรายการของเรานะครับอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อหรือว่ากำลังสิ้นหวังนะในการทำมาหากินได้เห็นว่านะครับคนธรรมดาธรรมดาอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ข้างถนนเนี่ยกว่าเขาจะมีทุกวันนี้เขาต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายพวกเขาประสบความสำเร็จได้คุณก็ทำได้เช่นกันครับและเชฟข้างถนนของเราในวันนี้นะครับเขาเป็นทายาทรุ่นที่2ของร้านขนมหวานเจ้าของฉายาลือลั่นสถานโลกันจะเป็นร้านไหนไปไม่ได้นอกจากร้านเชงซิมอีครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับอาเจ็กเจ้าของร้านนะครับผมว่าเราไปทำความรู้จักกับร้านของเขาให้ดีกันก่อนครับตามผมมาเลยฮะมาร้อนๆค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าได้กินอะไรหวานๆเย็นๆสักหน่อยนะคะก็คงจะดูสดชื่นขึ้นไม่น้อยเลยล่ะค่ะและเมื่อพูดถึงของหวานคลายร้อนนะคะเราจะต้องนึกถึงร้านเชงซิมอีแน่ๆค่ะก็เพราะว่าร้านนี้นะคะเขาเป็นร้านระดับตำนานเลยนะสิคะเปิดให้บริการความสดชื่นหวานเย็นมากว่า60ปีแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นร้านขนมน้ำแข็งใสที่เปิดมายาวนานที่สุดในสยามประเทศเลยก็ว่าได้นะคะส่วนความหมายของชื่อร้านเชงแปลว่าดีซิมแปลว่าใจค่ะส่วนอีเนี่ยหมายถึงขนมแป้งกลมๆ รวมกันแล้วก็หมายถึงขนมที่กินแล้วสบายใจกินแล้วชื่นใจยังไงล่ะคะไม่ชื่นใจได้ยังไงล่ะก็ร้านเนี้ยมีเมนูให้เลือกสารพัดเครื่องตั้ง 50-60 อย่างเลยทีเดียวดึงดูดให้คนทุกเพศทุกวัยเข้ามากินกันอย่างล้นหลามจนปัจจุบันกระจายไปแล้วกว่า20สาขาส่วนเมนูชูโรงที่ใครไปใครมาต้องสั่งนั่นก็คือเชงซิมอีนั่นเองล่ะค่ะตัวแป้งเป็นสูตรจากฮ่องกงแท้ๆเวลาเคี้ยวจะได้มีความเหนียวและความกรุบไปพร้อมๆกันเมื่อตักกินพร้อมธัญพืชนานาชนิดที่อัดแน่นในชามไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงเม็ดบัวเฮลลูกเดือยเม็ดเกาลัดถั่วปักอ้าโอ้ยยิ่งช่วยเพิ่มรสชาติได้เป็นอย่างดีผสมผสานก็อย่างกลมกลืนจริงๆเลยล่ะค่ะและที่สำคัญนะคะนอกเหนือจากความอร่อยก็ราคานี่แหละค่ะย่อมเยาสบายกระเป๋าอีฉันด้วยล่ะค่ะช่วงหน้านะคะเราจะพาไปคุยกับอาเจกทายาทรุ่นที่2ของร้านกันค่ะ
ถึงความเป็นมาว่าอะไรที่ทำให้ร้านขนมน้ำแข็งใสแห่งนี้ลือลั่นสถานโลกันสักครู่เดียวละค่ะคิดยังไงก็ไปแต่ระดับหน้าที่เมืองไทยดีกว่าอย่างเวลาเราเจอฝนตกเจออากาศร้อนอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาไงมันก็ลำบากเหมือนกันนะขายถึงดึกแค่ไหนก็ต้องให้หมดทำไมถึงต้องมีถึงขนาดไปขึ้นลงขึ้นศาลกันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยขนมหวานน้ำแข็งใสที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยกว่า60ปีเป็นเครื่องการันตีความพิเศษของร้านเชงซิมอีได้เป็นอย่างดีค่ะแต่กว่าจะมาถึงวันนี้เรื่องราวการเดินทางของร้านเป็นมาอย่างไรอัจเจกทายาทรุ่นที่2พร้อมพูดคุยกับเราแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับอาเจ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังดูหนุ่มๆอยู่เนาะใช่ผมเรียกไอเฮียแล้วกันดีๆๆแล้วไม่จะไม่ไม่แก่ไปโอเคก็ไอเฮียครับผมไอเฮียครับจุดเริ่มต้นของร้านเชงซิมอีแห่งนี้นะฮะไม่ได้หวานสดชื่นเหมือนกับชื่อของขนมหวานที่เฮียขายครับผมเพราะว่าเริ่มต้นมาจากเสื่อผืนหมอนใบใช่สมัยรุ่นตรงเลยใช่ไหมครับต้องช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับคือสมัยก่อนนี่น่ะหลังจากหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย คือเมืองจีนนี่น่ะอาป้านี่น่ะมันอยู่เมืองจีนน่ะลำบากมากทีนี้ก็มีลูกหลานเยอะก็เลยคิดยังไงก็ไปแต่ระดับหน้าที่เมืองไทยดีกว่าคือเหมือนหนีสงครามมาใช่ถูกต้องหลังจากนั้นก็มาเสื้อผืนหมอนใบครับผมแล้วก็มาที่เมืองไทยนี่แรกๆก็ไม่รู้จะทำอะไรขอให้มีกินมีนั่นก็พอละแรกๆมาถึงก็เป็นกรรมกรแล้วหลังจากนั้นก็พอเก็บออมนิดหน่อยก็ซื้อรถเองที่ล้างรถลากรถลาก3ล้อหลังจากนั้นก็คิดว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนตัวเองอ่ะก็ชอบกินขนมหวานอยู่แล้วแต่เมืองจีนเนี่ยน้ำแข็งไม่มีและมาที่เมืองไทยนี่เห็นว่าอากาศมันร้อนเนี่ยมาขายเป็นน้ำแข็งใสดีกว่าน่าคิดเป็นอย่างนี้เลยทำเป็นหาบขายเมื่อก่อนผมก็อายุประมาณ 6-7 ปีน่ะก็ตามอาป้าไปลุยเรื่อยก็ตามไปเรื่อยว่าดูว่าขายยังไงขายยังไงอ๋อแล้วอย่างสมัยเด็กๆที่เราได้เห็นพ่อหรือว่าอากงเนี่ยได้เห็นอากงหาบขายเนี่ยสมัยนั้นมันมียากลำบากขนาดไหนครับโอ้ยลำบากมากเลยเฉพาะหาบนี่นะผมเพิ่งมารู้ว่าหาบนี่มันหนักเกือบ100โลครับ780โลอ่ะแล้วก็หาบไปเรื่อยๆหาบไปเรื่อยๆก็70เมื่อก่อนหาบต้นตรงเนี้ยบวมขึ้นมาเลย2ข้างแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีรถเข็นละโอเคทีนี้ก็สบายหน่อยละหลังจากนั้นก็ขายอีกไม่กี่ปีได้พอมีทุนนิดหน่อยตั้งเป็นร้านทีนี้อยากให้เล่านิดนึงครับว่าสมัยที่หาบขายตอนนั้นอ่ะอย่างเวลาเราเจอฝนตกเจออากาศร้อนอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาไงมันก็ลำบากเหมือนกันนะรอให้ฝนหยุดก็ขายต่อก็คือหาบขายอยู่เพราะฝนตกลงมาก็ต้องหยุดก็ต้องหลบเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ขายต่อไปเรื่อยขายถึงดึกแค่ไหนก็ต้องให้หมดหน้าหนาวก็จะน้ำแข็งมันจะซาหน่อยมานะปัจจุบันนี้นะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็มีของหวานที่เข้ามาคลายร้อนผู้คนได้มากมายหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมบ้างบิงซูบ้างชานมไข่มุกบ้างหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเลยร้านเชงซิมอีเนี่ยได้รับผลกระทบเหล่านั้นยังไงบ้างไหมครับตอนแรกผมก็หวั่นใจเหมือนกันว่ามีคู่แข่งแล้วโอ้เราก็จะทำไงแต่เราก็บอกทุกๆคนว่าให้พยายามในทำสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องสู้เขาได้ครับตอนแรกก็หวั่นใจเหมือนกันว่า มีคู่แข่งละเราก็จะทำไงเราก็ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้น ทำให้เรากระตุ้นขึ้นมา แล้วมียอดตกบ้างไหมตอนที่คือยุคสมัยนี้เข้ามามียอดตกลงบ้างไหมคือยอดตกมาตอนที่ฝนตกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าต่อจากนั้นก็ไม่มีปัญหาเลยร้านเชงซิมอีเนี่ยเคยใจดีนะฮะทั้งสอนด้วยแล้วก็ให้สูตรด้วยกับคนอื่นนะเพื่อที่ไปเปิดร้านแบบฟรีๆเลยแต่ว่าหลังจากนั้นกลับมีปัญหากลับมาถึงขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไม่มันคือว่าเราจริงๆอ่ะใครๆก็อยากจะได้เชงซิมอีเป็นของตัวเองแต่ที่ว่าเขาจะขอซื้อแฟรนไชส์
หนึ่งถ้าเราขายแฟรนไชส์ปั๊บนะเราจะสอนให้เขานะเดี๋ยวเกิดไปแค่ไปทำซีซัวอย่างนี้ทำให้เราผลเสียกลับมาทำไมถึงต้องมีถึงขนาดไปขึ้นลงขึ้นศาลกันตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือเขาเอาชิงซิมนี้ไปติดเราเพราะว่าเขามาขอสูตรง่ายๆอย่างนี้เหรอมาขอปุ๊บแล้วเฮียให้ไปฟรีๆเลยใช่ใช่เป็นญาติกันมาญาติกันนิดหน่อยตอนหลังไม่เอาเขาไปผสมนู่นผสมนี่เลยไม่ได้มาตรฐานใช่แปลงเป็นอย่างอื่นแต่ใช้ชื่อเชิงซิมของเราตอนหลังผมถึงเนี่ยเรียกไปล็อกฟ้องร้องไม่เอายึดเชิงซิมกลับแล้วก็ไม่ให้เขาขายเลยจากอดีตนะฮะมาณปัจจุบันนี้นะครับผมบเมื่อเดียเราเริ่มต้นกันแบบว่าเร่หาขายกันไปด้วยความยากลำบากนะครับผมมาจนถึงวันนี้นะวันที่ร้านเชงซีมีของเฮียเนี่ยมีมากมายหลายสาขาเลยครับเฮียรู้สึกยังไงบ้างครับผมที่ทำได้ผมก็ได้พิมพ์ภูมิใจที่ลูกหลานนี้เอาใจใส่ครับทุกคนเอาใจใส่มากทุกคนที่มุ่งมั่นที่จะต้องพัฒนาให้มันดีเราถึงกับภูมิใจในจุดนี้ละครับผมแล้วก็ถึงได้ปล่อยได้ละให้ลูกหลานไปทำเพราะอะไรครับที่ทำให้เชงซิมอีเนี่ยประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ครับก็เราเน้นคุณภาพวัตถุดิบทุกอย่างต้องตั้งคัดสรรอย่างดีการบริการครับการที่เอาใจใส่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเช็คให้อยู่ในความมาตรฐานของความหวานความอร่อยเรื่องของวัตถุดิบไปแล้วเรื่องของบริการไปแล้วยังมีอะไรอีกไหมครับที่ทำให้เฮียประสบความสำเร็จได้มันก็ต้องอยู่ที่ลูกๆหลานๆพี่ๆน้องๆกันให้ความร่วมมือทุกคนนี้เป็นใจหนึ่งเดียวเพื่อทำให้ผมมีผลสำเร็จขึ้นมาทุกวันนี้ที่เขาค่อยๆใช่ใช่แล้วค่อยๆขยายค่อยๆขยายให้ทำให้ดีที่สุดว่าตอนนี้นะครับมีคนที่กำลังตั้งตัวอยู่นะฮะแต่ว่ายังเหนื่อยทำอะไรก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีเนี่ยเฮียอยากจะให้กำลังใจหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำพวกเขาเราหน่อยคือจริงๆนะผมก็อยากจะให้ทุกคนนะได้ดิบได้ดีทุกๆคนแต่ว่าทางที่เขาจะไปเปิดเองหรืออะไรก็ต้องมาฝึกให้ฝึกให้ความอดทนความที่มุ่งมั่นให้มันความชำนาญขึ้นมาแล้วถึงจะไปเปิดได้ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่กำลังขอร่างสร้างตัวอยู่และอยากจะสำเร็จนะสิ่งสำคัญคือต้องมาศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนใช่ใช่นะฮะพอข้อมูลเราดีแล้วเนี่ยเราตัดสินใจลงมือทำแล้วก็ต้องทำด้วยความตั้งใจใช่แล้วต้องช่วยกันที่ช่วยเหลือกันนะอย่างเต็มที่นั่นเองนะจะได้สำเร็จถ้าไม่นั้นไม่มีสำเร็จคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับผมของคนที่เริ่มต้นมาจากศูนย์นะครับเริ่มจากที่ไม่มีอะไรเลยการที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรือว่าความบังเอิญใดๆนะครับแต่การมาถึงจุดนี้ได้มาได้เพราะความพยายามครับถ้าคุณผู้ชมทำสิ่งนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างเฮียเช่นกันครับช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะอาเจกจะมาบอกสูตรและเปิดเผยเคล็ดลับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านบอกแบบหมดเปลือกเลยล่ะค่ะแบบไม่หวงไม่กักอดใจรอสักครู่เลยล่ะค่ะหมดแล้วล่ะค่ะทั้งทับทิมกรอบเต้าถึงลอดช่องสลิมและอีกมากมายสาธยายไม่หมดเลยล่ะค่ะคุณแต่เมนูที่เด็ดต้องยกให้กับเชงซิมอีล่ะค่ะวันนี้นะคะอาเจกใจดีใจดีค่ะก็จะเปิดเผยเคล็ดลับความอร่อยกับเราแบบไม่ห่วงสูตรกันเลยตามมาเลยค่ะตามมาตามมาครับคุณผู้ชมครับนะฮะเฮียครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะต้องรบกวนเฮียนะช่วยทำเมนูเด็ดเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะก็คือเมนูที่มีชื่อว่าเชงซิมอีให้พวกเราดูหน่อยใช่ครับเฮียผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเมนูเชงซิมอีเนี่ยมันพิเศษยังไงครับเฮียมันคืออะไรคืออร่อยก็คือตรงนี้แหละจุดสำคัญที่สุดก็คือแป้งของเราทำเองแท้ครับของเราจุดนี้ทีนี้วัตถุดิบในการทำเชงซิมอีของเฮียเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับก็มีแป้งฮะเพราะแป้งของคงหลายอย่างมันรวมกันเน้นนวดให้ดูดีไหมโอเคเชงซิมอีก็คือเมนูของหวานเนี่ยใช่ไหมครับครับแล้วนี่น้ำร้อนนะครับร้อนครับ
ันนี้ต้องใช้น้ำร้อนนวดอ่ะเฮียใช่ครับต้องร้อนแค่ไหนเฮียร้อนจัดเลยครับแล้วก็นวดเลยเฮียไม่เป็นไรเหรอเฮียมือด้านแล้วครับเนี่ยจากนั้นเราก็นวดนวดเสร็จแล้วก็เป็นก้อนเลยครับอันนี้เสร็จแล้วนะใช่เสร็จแล้วนะครับครับผมแล้วผมจะกั้นแป้นเป็นลูกๆเลยทีนี้เราก็จะแป้นเป็นยาวๆแป้นเป็นยาวๆก็บีบเป็นแท่งนี่เฮียต้องมานั่งนวดเองตลอดทุกวันไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เครื่องแล้วฮะอ๋อนี่มีเครื่องแค่นี้อันนี้เราทำแบบทำให้ดูทำเป็นเส้นเส้นยาวๆแล้วก็ตัดตัดหัวตัดท้ายปักอ๋อโอเคแล้วก็มาใส่ต้องใส่ประมาณนี้ประมาณพักพักในแค่ไหนเนี่ยพักจะชั่วโมงนึงก็ได้อีกนี่ครับอันนี้คือแป้งที่เรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครับครับผมแล้วนี้เทคนิคการหั่นให้บางๆมันต้องทำไงเนี่ยมีดต้องคมฮะครับมีดต้องคมปกติมันต้องใช้ปังตอนี่คมแล้วก็ค่อยๆหั่นไปเลยครับโอ้แล้วก็จะได้มาเป็นแป้นๆบางๆแบบนี้เลยนะครับพอเราตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราไปทำอะไรต่อครับเฮียหลังจากตัดเสร็จแล้วก็เรามาต้มน้ำเดือดๆต้ม1นาทีก็เสร็จแล้วต้มแค่1นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือแป้งเชงซิมี่ที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้มาใส่น้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วก็ฮะแล้วเสร็จแล้วมันต้องใส่อะไรบ้างครับเฮียทำไมเครื่องมันเยอะแยะไปหมดเลยครับแป้งนี้สำหรับใส่เครื่องเชงซิมี่เป็นเซตเลยเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับครับผมเชงซิมี่มีอะไรบ้างต้นมีข้าวบาเล่ข้าวบาเล่ข้าวตัวแดงตัวแดงตัวปักหน้าแล้วก็มีพุทราจีนพุทราจีนมีแปะกล้วยแปะกล้วยครับแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือเชงซิมี่ครับเชงซิมี่ครับแล้วก็ใส่น้ำลำไยใส่น้ำลำไยได้อย่างเดียวเหรอใส่อื่นได้ไหมได้น้ำเชื่อมน้ำกะทิอะไรก็ได้นั่นนอกจากว่าคนกินเบื่อแล้วก็แล้วแต่เราจะชอบแบบไหนแล้วโอเคแล้วก็ทีนี้ก็โปะน้ำแข็งทานอย่างเดียวพร้อมทานได้เลยครับโอเคครับนี่ก็คือเมนูสุดฮิตนะฮะของที่นี่เลยนั่นก็คือเชงซิมอีเลอรั่นสถานโลกันว้าวเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับว้าวคุณผู้ชมเป็นเมนูที่ผมเห็นแล้วรู้สึกเย็นสดชื่นสบายใจดีเหลือเกินนะครับกับเมนูนี้ครับเชงซิมอีครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเราลองกันที่ทีเด็ดของเขาเลยนะครับนั่นก็คือเป็นแป้งเชงซิมอีนะครับที่เรานวดกันไปหั่นกันไปแล้วไปต้มกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเป็นแป้งขนมหวานที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนนะฮะคือมันจะมีความเหนียวความหนึบเขาเรียกอะไรความเหนียวความหนึบนะก็มีความกรุบกรุบอยู่ในตัวครบเลยนะฮะในเรื่องของการเคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าสนุกปากมากเลยครับผมแล้วก็รสชาติเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแป้งที่แบบไม่เฟื่อนปากนะฮะมันจะมีความนุ่มความลื่นอยู่ในตัวครับแล้วก็จะเสิร์ฟมาพร้อมอย่างอื่นนะครับผมนั่นก็จะมีเป็นข้าวบาเล่นะฮะแปะกล้วยนะครับพุทราจีนเดี๋ยวเรามานี่ครับหนักเลยคือต้องบอกว่าน้ำลำไยนะฮะที่ใส่มาเนี่ยมันไม่ใช่ความหวานที่แบบหวานจนบาดคอหรือหวานจนเลี่ยนนะครับผมแล้วบวกกับพอมันมีพุทราจีนเนี่ยมันจะตัดด้วยความเปรี้ยวออกมาครับมันจะทำให้เขาเรียกอรรถรสในการกินขนมหวานของเราเนี่ยมันจะมีหลากหลายรสชาติเพิ่มขึ้นมาครับทำให้มีความสุขมากขึ้นครับนะนอกจากนี้นะยังมีทีเด็ดอีกอย่างนึงก็คือถั่วปักอ้าครับคือส่วนใหญ่ที่เห็นทั่วไปอ่ะเขาจะเอามาทอดกันนะฮะใส่กงใส่เกลือแล้วก็กินกันนะแต่ทีนี้เอาถั่วปักอ้ามาเชื่อมแล้วทำเป็นขนมหวานนึงไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนครับคือด้วยความเป็นถั่วปักอ้าเนี่ยมันจึงมีความมันนะฮะมันเป็นรสชาติของถั่วครับผมที่ยังคงเอกลักษณ์อยู่นะฮะทำให้เราแบบมันมีหลากหลายอรรถรสในการกินเชงซิมอีในถ้วยเดียวนะครับผมมาเราลองทำแบบฟิชเชอร์ลิงนะครับใหญ่ๆเลยครับคุณผู้ชมทำเดี๋ยวรู้เรื่องฮะครับอื
อีกเมนูนึงนะครับผมเป็นเมนูที่แบบวัยรุ่นส่วนใหญ่มักจะชื่นชอบมาถึงแล้วชอบสั่งนะครับผมก็คือเมนูรวมมิตรนั่นเองครับน้ำกะทิสีสันของเขานะรวมมิตรที่นี่นะครับผมจะเป็นสีสันน่าทานมากนะครับมีทั้งสีของทับทิมกรอบนะฮะแล้วก็เป็นแบบลอดช่องนะครับผมสีของลอดช่องสีของทับทิมกรอบมันจะเป็นสีสันที่น่าทานมากครับผมว่าวัยรุ่นมักจะชอบนะฮะเราชิมกันเลยดีกว่าครับรวมมิตรน้ำกะทิครับมันได้ความหอมของน้ำกะทินะฮะแล้วก็มันไม่ใช่หวานจนเกินไปนะครับผมทุกอย่างมันจะรวมกันอยู่ความหวานบวกกับพวกเครื่องต่างๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกรสชาติมันกลมกล่อมนะทานได้เรื่อยๆเลยครับผมผู้ชมครับขนมหวานของร้านนี้นะครับบอกเลยว่าทานแล้วเชงซินอีสมชื่อเลยนะครับซึ่งแปลว่าทานแล้วสบายใจชื่นใจดีต่อใจครับมันเหมาะมากๆเลยนะครับกับอากาศร้อนๆแบบบ้านเราครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะตามรอยรายการเชฟข้างถนนนะครับมาทานเมนูขนมหวานที่มีหลากหลายเมนูและแสนอร่อยแบบนี้นะครับมาได้เลยนะครับที่ร้านเชงซินอีสาขาเสาชิงช้านะครับจะอยู่ใกล้กับศาลาว่าการกรุงเทพนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มเลยครับจากเสื้อผืนหมอนใบสู่การมองเห็นโอกาสแล้วต่อยอดพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อความตั้งใจความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์สู่ลูกค้าจนกลายเป็นร้านขนมหวานขวัญใจคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า60ปีความสำเร็จของร้านเชงซิมอีเขาคนนี้มีส่วนผลักดันอาเจกเชฟข้างถนนของเราค่ะ